ันทาเป็นเมืองหนึ่งในแคว้นมคธห่างจากนครราชคฤห์ประมาณ1โยชน์หรือประมาณ16กิโลเมตรเมืองนาลันทามีพระพุทธรูปที่สำคัญคือพระพุทธรูปองค์ดำนาลันทาเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปางมารวิชัยศิลปะบาละแกะสลักด้วยหินดำหน้าตักกว้างประมาณ59นิ้วประดิษฐานอยู่ที่นาลันทารัฐพิหารประเทศอินเดียคณะศรัทธาสาธุชนชาวพุทธและนานาชาติที่ไปจาริกแสวงบุญที่อินเดียส่วนใหญ่จะไม่พลาดที่จะไปสักการะพระพุทธรูปองค์ดำหรือหลวงพ่อองค์ดำนาลันทาพระพุทธองค์ดำเป็นพระพุทธรูปองค์เดียวที่เหลือรอดจากการถูกฆ่าศึกทำลายและไม่ถูกอังกฤษยึดไปเป็นพระพุทธรูปองค์เดียวที่ยังคงความสมบูรณ์ที่สุดเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญชาวพุทธที่มาศึกษาปฏิบัติธรรมและมาขอพรพระอาจารย์วิทูลอาจารสุโภจึงได้ดำเนินการจัดสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและสาธารณูปโภคต่างๆถวายหลวงพ่อองค์ดำเป็นพุทธบูชาโดยมีพระพรหมวชิรญาณเจ้าอาวาสวัดยานวาพระเทพโพธิวิเทศเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาและหัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดียเนปาลพระราชรัตนรังสีรองหัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดียเนปาลในขณะนั้นและหลวงพ่อจำเนียรศรีละเสโถประธานสงฆ์วัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่รวมถึงคณะพระธรรมทูตสายอินเดียเนปาลทุกรูปที่ให้การสนับสนุนการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กครั้งนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น5ล้านบาทระยะเวลาในก่อสร้างใช้เวลาก่อสร้างประมาณ4ปีโดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากรัฐบาลรัฐพิหารประเทศอินเดียโดยมีนายสลาวันกุมารประธานบริหารจัดการรัฐพิหารเป็นผู้อนุมัติโครงการพร้อมทั้งยังสนับสนุนในการวางแผนโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กอีกด้วยอาตมาเองพระอาจารย์วิทูลอาจารย์สุโภเป็นประธานดำเนินงานสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทั้งสาธารณูปการถวายหลวงพ่อองค์ดำเป็นพุทธบูชาซึ่งบัดนี้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กการไปมาสัญจรของผู้แสวงบุญทั้งหมดพร้อมทั้งประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงได้ใช้สถานที่สะดวกสบายแรงบันดาลใจที่ทำให้อาตมาเองหรือพระอาจารย์วิทูลอาจารย์สุโภมีความปิติแล้วก็สิ่งอัศจรรย์ใจกับชีวิตว่าสิ่งหนึ่งที่ความดำเนินการทำด้วยความยากลำบากนี้ถ้าใช้ความเพียรถึงที่สุดใช้สติปัญญาใช้สมาธิใช้ความอดทนอดกลั้นพร้อมทั้งปรับทุกส่วนเข้าไปทางสายกลางสิ่งที่บังเกิดขึ้นก็จะถึงวันนี้หลวงพ่อพระพุทธองค์ดำจึงเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยที่เลื่อมใสศรัทธาเดินทางมาขอพรขอบารมีขอโชคลาภขอความสำเร็จและด้วยพลังศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกที่ได้ช่วยกันบริจาคเงินในครั้งนี้ทำให้โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและสาธารณูปโภคต่างๆนำมาซึ่งประโยชน์นานาประการแก่ผู้แสวงบุญทั่วโลกที่มาแสวงบุญณสถานที่แห่งนี้รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นก็ได้ประโยชน์จากการสัญจรที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเพื่อให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้มากราบไหว้สักการะและระลึกถึงองค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า